พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีพืชชมงคลน,นะครับจหลดพระนางคันแรกนาขวัญโดยพระยาแรกนาประจำปีนี้คือนายประยูนอินสกุลครับประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรได้เสียงทายหยิบผ้าได้5คืบพยากรณ์ว่าน้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดีข้าวกล้าในานาจะได้ผลบริบูรณ์และพลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีนะครับ ส่วนพระโครแรกนาได้แก่พระโคพอและพระโคเพียงกินน้ำญ้าและเล่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรทันญาหารพลาหารพักสาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีการคมนาคมสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองครับ